อ่ะโอเคเหมือนเคยได้ยินประมาณว่าณโรงเรียนแห่งหนึ่งมีเรื่องเล่าว่าอาจารย์คนหนึ่งเสียชีวิตในห้องซ้อมดนตรีซึ่งมันก็เป็นแค่เรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจนกระทั่งมันผ่านมานานแล้วมีอยู่รุ่นหนึ่งที่เขาก็นั่งคุยกันถึงเรื่องผีเรื่องลี้ลับในสถานที่แห่งนี้ก็มีคนจุดประเด็นขึ้นมาว่าเนี่ยมีอาจารย์คนหนึ่งอ่ะเขาเสียในห้องนี้ด้วยวันนั้นอ่ะไม่มีใครอยู่แล้วเขาอ่ะเหมือนอาการป่วยกำเริบจนสุดท้ายอ่ะคนมาเจออีกทีคือเขาเสียไปแล้วซึ่งที่ที่เขาตายอ่ะก็ที่ที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละเด็กๆก็คุยเล่นกันตามภาษาวัยรุ่นจนกระทั่งผ่านไปประมาณข้ามคืนอีกหนึ่งวันมีเด็กในวงดนตรีนั้นนะเกิดวันนี้เขาก็เลยจะเซอร์ไพรส์วันเกิดกันเขาก็ปิดไฟปิดห้องเรียบร้อยเตรียมเค้กมาเพื่อที่จะเป่าอวยพรมันก็เป็นไปตามการฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์เซอร์ไพรส์ทั่วไปก็คือปิดไฟจะภาพเดินมาแล้วเราก็จะเปิดไฟเฮ้สุขสันต์วันเกิดทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจะภาพเดินเข้ามาพูดอวยพรกันคุยเล่นกันซึ่งตอนนั้นอะมันดึกแล้วมันเป็นช่วงที่เลิกซ้อมของวงดนตรีซึ่งโรงเรียนอะก็จะไม่มีใครก็จะมีแค่เด็กๆวงดนตรีกับอาจารย์จะภาพวันเกิดเกิดเดินเข้ามาเขาก็เฮ้สุขสันต์วันเกิดปิดประตูนั่งเมานั่งพูดคุยกันในห้องดนตรีแห่งเนี้ยมันจะมีโปรเจคเตอร์ที่เอาไว้ใช้แบบฉายสไลด์ขึ้นแบบเปิดประชุมคุยเรื่องวงอะไรเงี้ยมันก็เปิดซึ่งมันเปิดอยู่แล้วแต่ว่ามันเขียนข้อความว่า Happy Birthday เด็กๆทุกคนก็โอเคนั่งล้อมวงจับใจช้อนส้อมกินเค้กกันแล้วก็มีคนพูดเล่นๆขึ้นมาว่าเฮ้ยวันเรื่องวันก่อนที่เราอะแบบจางเขาตายนี่ไม่ใช่หรอแล้วมากินกันในเนี้ยเขาจะไม่ว่าหรออะไรเงี้ยก็มีคนจุดประเด็นขึ้นมาแล้วก็แซวๆแล้วกันก็มีคนบอกเฮ้ยบ้าอะไรสาระมันจะไม่มีอะไรอาจารย์เขาก็อยู่เนี่ยอาจารย์คนนู้นคนนี้เขาก็อยู่เอ้ยอยู่เยอะแยะไม่มีหรอกทันใดนั้นภาพบนโปรเจคเตอร์ก็เปลี่ยนไปตามที่เล่ามาเขาบอกว่าจากข้อความที่เขียนว่า Happy Birthday ภาพมันเป็นหน้าของใครสักคนหนึ่งผุดขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยถ้าเราฉายฉากสีขาวเนี่ยแล้วพอเปลี่ยนภาพแล้วสมมติภาพมันเป็นโทนสีดำอะมันจะเหมือนไฟทั้งห้องมันกระพริบอะคือแบบแสงมันจะไม่เหมือนเดิมภาพที่ฉายเข้ามาแวบทุกคนหันไปมองด้วยความตกใจแล้วก็เห็นเหมือนกันก่อนที่ภาพนั้นก็จะตัดหายไปกลายเป็นคำว่า Happy Birthday เหมือนเดิมทุกคนในห้องไม่มีใครพูดไม่มีใครพูดอะไรเลยไม่มีใครกล้าบอกว่าเมื่อกี้มันคืออะไรทุกคนก็แค่ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเดินออกมาจากห้องนั้นโดยที่ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้เลยจนกระทั่งผลรั้วโรงเรียนออกมาทุกคนถึงครึ่งแบบเมื่อกี้มันอะไรเห็นเหมือนกันใช่ไหมทุกคนได้แต่แปลกใจเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าหน้าที่มันโผล่ขึ้นมาในโปรเจคเตอร์มันคือใบหน้าของใครเพราะไม่มีใครเคยเห็นอาจารย์คนนั้นมาก่อนก็เป็นเรื่องเล่าที่ก็เป็นปริศนาว่าตกลงคือใครเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นการแกล้งกันแล้วไม่มีการบอกก็ไม่มีใครรู้